สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงอ่อมไก่บ้านนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีไก่บ้านนะคะผักชีลาวใบแมงลักต้นหอมยอดมะระมะเขือเปราะส่วนเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมกระเทียมใบมะกรูดฉีกตะไคร้ซอยพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะเกลือน้ำปลาร้าผงนัวแล้วก็ข้าวคั่วนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาตำเครื่องแกงกันก่อนนะคะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะจากนั้นก็ตำนะคะค่ะพอตำตะไคร้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่พริกลงไปตำค่ะค่ะพอตำพริกแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่หอมกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะต่อไปนะคะก็เติมเกลือลงไปสักหน่อยนะคะเพื่อให้ตำง่ายขึ้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตำเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตำประมาณนี้นะคะเราจะตำเครื่องแกงแบบหยาบนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ตั้งหม้อนะคะต่อไปนะคะก็ใส่เครื่องแกงอ่อมที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะคั่วเครื่องให้หอมสักหน่อยนะคะพอเครื่องหอมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ไก่บ้านของเราลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะผงนัวสักหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนตำเครื่องแกงเราก็ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะค่ะพอไก่ของเราเริ่มหอมสักหน่อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็เปื่อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะมะเขือก็สุกดีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะตามด้วยยอดมะระนะคะผักชีลาวค่ะแล้วก็ใบแมงลักนะคะค่ะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะค่ะพอผักทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหอมมากๆเลยนะคะแกงอ่อมของเรานะคะนี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปกับเมนูแกงอ่อมไก่บ้านนะคะ
ว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ